เอ้ยเริ่มร้อยแล้วนะฮะอ้าวเอากิโลออกไปเลยคันตัวนี้คือสตองฟิตลอยเยอร์คันตัวนี้ผมออกมาสักระยะนะฮะมันได้กระแสตอบรับดีมากได้มีการเอาคันนี้ไปเทสมาบ้างแล้วโดยการไปตกกระพงไซส์6 7โลถึง10โลมาแล้วนะครับผมออกแบบมาทั้งเบสและก็สปินผมผลิตมาเป็นคันไฟเบอร์เกรดดีอย่างเหนียวนะฮะความยืดหยุ่นตัวสูงมากนี่ฮะผมงอให้ดูเราจะมายกถังนะฮะซึ่งมีน้ำหนักประมาณ5กิโลตายเอาตายเป็น7โลกว่าผมจะเทส5ลูมเด็กไปเติมน้ำมา7โลกว่าเอ้ยเริ่มร้อยแล้วนะฮะอ้าวเอากิโลออกไปเลยครับสวัสดีครับผมเฮียคองนะครับวันนี้มีคันมาโชว์อีกแล้วครับคันตัวนี้คือสตองฟิตลอยเยอร์คันตัวนี้ผมออกแบบมานะฮะเป็นคันสั้นความยาว89เซนเฉลี่ยอยู่ประมาณ3ฟุตคันตัวนี้เหมาะสำหรับอะไรถ้าเป็นเมืองนอกที่มีอากาศหนาวเขาก็เจาะรูที่ร่องน้ำแข็งแล้วก็เอาไปหย่อนตกกันมันจึงต้องใช้คันสั้นแต่ในบ้านเราเหมาะสำหรับตกอะไรบ้านเราจะมาตกตามท้องร่องตอหม้อตอไม้ต่างๆสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยหรือแค่เขาเลยนิยมคันตัวนี้ฮะสตองวิดฟลอเยอร์ผมผลิตมาเป็นคันไฟเบอร์เกรดดีอย่างเหนียวนะฮะด้ามนะฮะจะเป็นด้ามเต็มเป็นยาง EVA ลายทางสีเหลืองออกเป็นเทาผสมดำรีซีดเคลือบสีเป็นสีดำมีปั๊มคำว่าสตองวิดอยู่ที่ด้ามตัวที่ใส่รีซีดเนี่ยฮะตัวเกลียวขันนะฮะมียางรองผมออกแบบมาทั้งเบสและก็สปริงด้ามคันเป็นสีเทาตัดไกด์นะฮะไกด์ผมจะพันเป็นสีเทาเข้มตัดด้วยสีเงินดูสวยงามมากไกด์เบสผมวางเป็นไกด์ทรง CNN นะฮะมีไกด์ทั้งหมด5ตัวส่วนสปินเป็นทรง Y มีทั้งหมดด้วยกัน4ตัวผมได้มีการเอาคันนี้ไปเทสมาบ้างแล้วโดยการไปตกกระพงไซส์6 7โลถึง10โลมาแล้วนะครับมันก็ได้นะฮะตกผ่านนะฮะเพราะแรงดีดตัวของคันเนี่ยฮะสูงมากนะครับแรงดีดตัวนะฮะเวทคันถ้าเทียบกันก็ประมาณ 10-20 วัสดุที่ผลิตมันเป็นไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์เกรด A เลยนะมันมีความเหนียวความยืดหยุ่นตัวสูงมากนี่ฮะผมงอให้ดูคันตัวนี้ผมออกมาสักระยะนะฮะมันได้กระแสตอบรับดีมากผมเลยต้องมารีวิวให้ได้ชมกันเท่านั้นไม่พอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายกถังนะฮะซึ่งมีน้ำหนักประมาณ5กิโลเดี๋ยวลองชั่งถังเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำหนักกี่โลนะฮะที่ผมเขียนไว้ข้างถังนะฮะ5กิโลเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ากี่กิโลนะฮะตายเอาตายเป็น7โลกว่าผมจะเทส5ลูมเด็กไปเติมน้ำมา7โลกว่าผมจะยกอยู่นะครับเอายังครับนะครับเดี๋ยวดูสิว่า7โลกว่าจะขึ้นไหมฮะเอ้ยหนักมากนะครับยังไม่ขึ้นเลยครับมาดูกันครับเอ้ยเริ่มร้อยแล้วนะฮะอ้าวเอากิโลออกไปเลยเห็นไหมครับนี่ครับผมยกให้ดูอยู่ที่7โลกว่านะครับโอเคนะครับป้ายหลังยัง5โลหมุนอยู่เฮ้ยเป็นไงครับสามารถยกน้ำหนัก7โลกว่าทีแรกกะยก5โลนะครับนี่เป็นยกกันเลย7โลกว่านะผมมั่นใจคันนะฮะว่ามันเหนียวมันสามารถไปตกปลาได้หลากหลายไม่จำเป็นต้องไปตกตามตอไม้ห้วยหนองคลองบึงที่แคบๆนะฮะมันสามารถเอาไปเล่นงานเขื่อนงานอะไรก็ได้ตกข้างเรือก็ยังได้นะฮะมันไม่ต้องกลัวหักนะครับนี่ผมงอสปินให้ดูเดี๋ยวเรามาดูคันเบสนี่คือคันเบสนี่ครับเอ้างอให้ดูไม่ต้องไปกลัวหักครับ7กิโลกว่ายังยกมาแล้วโอเคนะครับผมถือว่าผ่านนะฮะตกปลา10กิโลผมบอกเลยสบายคันตัวนี้อยู่ที่270บาทนะครับไม่แพงเลยนะครับถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของยูเลิฟฟิชชิ่งได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดในการชมคลิปดีๆของทางยูเลิฟฟิชชิ่งครั้งต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับฝากน้าๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ